นไงเฮียสบายสบายใช้ได้โอ้ไปฝึกเต้นอย่างนี้มามันเต้นไม่เหมือนเนี่ยทุกคนเนี่ยไอมันเต้นไม่พร้อมมาเลยตัวไอน้องเฮงนี่ใช้ได้ครับไอตัวกลางเนี่ยเหมือนจ้องมาบ้านไหนหลับเลยจะเข้าไปไอ้ส่วนเสื้อขาวก็ดีใช้ได้แข็งหล่อนะเฮียเป็นไงครับเฮียงเดชสบายสบายไหนไหนไหนใครเป็นใครอะไรยังไงมันแนะนำตัวหน่อยดิแนะนำตัวจิรคนสบายเปิดร้านเจย3ตัวที่เต้นก็ลำแก้บนหน้าพระผมหน้าพร้อมกับพวกขอเดชทรงโปรดอาชญาโทษมีผล9ด้วยเวลานี้ข้าพเจ้างานลิเกเนี่ยยิ่งน้อยนักเข้าสู่ตู่ช่วงเข้าพรรษาพูดแท้เข้าสู่ช่วงเข้าพรรษาไม่ต้องรีบเดี๋ยวลิ้นจะพันกันมีอันเดียวไม่รู้ไปพันกันได้ยังไงเข้าสู่ช่วงเข้าพรรษาข้าพเจ้าไม่ค่อยมีงานข้าพเจ้าเลยจะมาสมัครโค้ชได้โปรดรับข้าพเจ้าทีเถิดโอ้โหเรื่องนี้ขอให้ปรึกษาน้องหญิงของข้าพเจ้าอันนั้นพระเมสีของท่านอย่างนั้นเลยใช่น้องหญิงให้คำปรึกษาสักนิดองค์หญิงพระเจ้าค่ะนี่เธอเอาจริงๆนะฉันชอบมากเลยลิเกอ่ะแต่ฉันก็ฉันชอบร้องเพลงคู่มากกว่าเธอร้องเพลงเป็นไหมอ่ะฉันร้องเพลงเป็นอย่าเห็นว่าพี่ไร้ค่าสักเพลงนึงมีอีกหลายท่าที่น้องยังไม่ได้ร้องเฮ้ยของฉันชอบนี่ให้เขาได้โชว์เถอะเพราะลิเกฝนตกเจ้าภาพหาว่าลิเกเนี่ยขโมยสังกะสีเขาฝนตก7วันไม่กินสังกะสีจะกินอะไรล่ะออกภาษาแล้วก็มีงานค่ะใส่หมดแล้วมั้งขออนุญาตร้องเพลงกับพ่อเมธีท่านสักหนึ่งเพลงจัดมาดนตรีรีบออกไปเลยมาจะขายของเลยบ้านของพี่ทำนาทำนาปลูกข้าวทุกมื้อพี่อยู่ที่กาลสินส่วนตัวอยู่พินอยู่สมุทรสาครเอาที่เธอไปแซงกันตอนไหนเนี่ยมันสลับสวิตชิ่งยังไงเนี่ยดีฉันร้องได้2เสียงครับคุณพี่สองสินจะบอกแม่หล่อหน้าตาดีเนี่ยใช้ได้โอเคเดี๋ยวอยู่นี่เลยที่รักโอเคเบสตรงโอเคใช้ได้รับไว้ขอประทานได้แนะนำชื่อไปยังว่าชื่ออะไรนะครับชื่อนักกี้พระเจ้าค่ะโอเคนักกี้โอเคงั้นนักกี้รออยู่ตรงนี้ก่อนได้ครับคนต่อไปในตัวรำด่วนต่อไปผมชื่อบิลลี่ครับเสียแต่ผมมาลาโจทย์วันนี้ผมบิลลี่แดน4ครับเสียเฮ้ยแดน4นี่มันแดนประหารเลยนะเพื่อนไม่แดนเดลวิทเครื่องเล่นที่4ครับเสียทำไมถึงรอดออกมาได้ผมรอดมาได้เพราะว่าผู้คุมปล่อยผมมาครับเสียเฮ้ยจริงเพราะว่าผมได้แชมป์สเตจ4ครับเสียเครื่องไวกิ้งไอ้ผู้คุมได้แชมป์สเตจ3เครื่องม้าหมุนไงแฟนผมก็เลยปล่อยออกมาฟันไม่ยิงฟันรอไม่ยิงฟันอยู่ไม่ต้องฟันรอฮะเสียพอเดินเข้ามาไอ้ผู้คุมเฮ้ยโจทย์อยู่ในร้านก่อนเป็นโฮสต์เนี่ยเดินเข้ามาเก็บไอ้มิกเมกจี้อ่ะเดี๋ยวอะไรมิกจี้มิกจี้งานไงเสียเปิดไม่ได้กูนั่นไงผมก็ซ่อมบังเว้ยไปเฮ้ยสายหยอดสุดเด๋นะเฮ้ยผมแม่งซูลิงเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวใครเล่าล่ะคะผมเล่าเสียวไซแฟนคลับเขาที่รักของฝั่งเขาสิคะเสียวไซมาปรึกษาผมเสียวหนึ่งเสียเล่นขนาดนี้พวกเราจะกล้าเล่นอะไรเนี่ยตัวนี้เดี๋ยวไปทำคอนเทนต์ทำคอนเทนต์ที่ร้านหน่อยนะโอเคโอเคบิลลี่นะเอ็นเตอร์เทนดีมากเลยบิลลี่มานี่บิลลี่มาอยู่นี่เลยบิลลี่ไม่ถามหน่อยร้านเฮียร้านอะไรร้านเฮียร้านอะไรฮะขายลงอ๋อลงศพฮะลงศพไม่มีอะไรเลยโอ้โหเจ็บเข่าฟรีเลยนะครับคนต่อไปคนต่อไปซีเหล่งกล้วยหมดตัวเดี๋ยวของไอ้นี่สวัสดีครับเฮียสวัสดีครับก็พอดีผมอยากจะมาสมัครเป็นโฮสต์อะครับเพียครับก็พอดีที่บ้านช่วยแม่ขายขนมจีนฮะก็อยากจะมาลองประสบการณ์ใหม่ๆเห็นคนอื่นเขาแบบใช้มีเล่นนู่นเล่นนี่กันไปของผมไม่ได้เน้นอะไรครับเน้นหน้าตาแล้วก็ส่วนสูงแล้วก็บุคลิกที่ดีฮะแล้วก็ซิกแพคของผมฮะนี่เนี่ยผ่านมั้ยพี่การได้ผ่าน3คนผ่านนะแน็กกี้แล้วก็บิลลี่แล้วก็เฮงนะโอเคผ่านเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนแล้วเราเปิดร้านเนี่ยมีแค่3ตัวเนี่ยเหรอที่รักขายใจเย็นที่รักยังมีค่ะรูบี้เนี่ยซื้อตัวมาเลยนะคะรูปรอเชิญค่ะเฮ้ยฉันกำลังเข้ารอนอนวอนที่จะบังที่ตัวต้องของเขากอดขาเธอเอาไว้พนมสองมือขึ้นกลางการเธอโปรดอย่าไปมันคงไม่มีประโยชน์ถ้าคนมันหมดใจแต่เธอตัวเธอยังรัก
ากฉันไปได้โปรดอย่าทำร้ายกันเลยไอ้นี่ก่อนดิจำได้เหรอก็ใช่ไงยังไงก็ฝากเนื้อฝากตัวคุณอังเดด้วยนะครับว่าแต่ว่าเมียเขาปล่อยตัวแกมาได้เยี่ยงใดก็เอาง่ายๆเลยครับผมไม่มีอะไรซื้อใจผมได้นอกจาก money money เงินครับผมดีมากเป้าหมายไว้พุ่งชนเป้าคนไว้พุ่งใส่เย้อย่างนี้เฮียสนับสนุนที่สุดตรงมงเบียวคือเย้อย่าสู้ลิงอย่าสู้ลิงโอเคตรงมงเบียวคือแทนเดี๋ยวให้ไปคุยกับบิลลี่โอเคพร้อมแล้วนะครบกันแล้วนะถ้าครบก็เดี๋ยวลูกค้าก็จะเข้าแล้วไปซ้อมก่อนขั้นแรกไปซ้อมเต้นก่อนเลยเอาเดี๋ยวจะเปิดร้านแล้วเนี่ยเออมาบิลลี่ทำอะไรบุ๊คบุลีครับบุ๊คบุลีเหรอปะโถบุ๊คบุลีตรงๆนะถ้าเกิดคุณจะเต้นอย่างเงี้ยนะคุณเลิกอาชีพบาร์หัวไปเลยอ้าวเพราะคุณเต้นไม่ได้พร้อมกันเลยอ่ะเอาเลือกเพลงที่มันเต้นพร้อมๆกันได้ไหมผมบอกให้โอกาสคุณอีกครั้งนะถ้าเกิดคุณเต้นไม่พร้อมกันนะผมจะไล่พวกคุณออกคนอื่นยังเปลี่ยนแกไม่ไปไหนเลยโอ้ได้ยินหรือไงเนี่ยอะไรอะไรอันนี้งั้นแกไปโถนี่มันนี่เต้นเหมือนเด็กอนุบาลงานโรงเรียนเลยปะโถคุณอังเดครับนี่อย่างนี้ผมก็รู้สึกว่าจะทำไงในเมื่อลูกค้าจะเข้าหรือยังเนี่ยกำจะมาแล้วจะเปิดร้านกันแล้วก็จะเปิดร้านแล้วผมยังมีความพร้อมเพียงเลยรักเอาไงอ่ะเอาไงอ่ะดีดีดิตีกระทาจากสังอย่าให้เสียสิไม่ได้เปลี่ยนยอดอนุบาลอุ้ยลูกค้ามาแล้วแต่งตัวนี่ตัวจริงเหรอเนี่ยทำอะไรกันอยู่เจ้าคะอ๋อเมื่อกี้คงเล่นตลกมั้งครับเล่นตลกน้องหญิงชอบตลกเจ้าค่ะน้องหญิงมีเงินให้ด้วยนะเจ้าค่ะโอ้โหตาลุกได้ไวกว่าเงินดิจิตอลอีกเจ้าค่ะวิทยารวยแล้วมันใช้ประเทศไหนนะครับประเทศนู่นค่ะด้านบนค่ะผู้เจ้าค่ะพระองค์เจ้าค่ะถ้าคุณผู้หญิงรวยขนาดนี้ผมว่าเดี๋ยวผมจะบริการแบบเรียกอะไรนะเฟิร์สคลาสเฟิร์สคลาสเลยแต่ก่อนจะดูตลกนี่เดี๋ยวให้น้องๆนี่เขาบริการแบบสุดพิเศษเลยได้ระดับนี้ต้องวีอะไรนะวีวีไอพีคุณเอาทิปเปิ้ลวีไอพีไปเลยสามวีสามวีนั่งเลย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 ครับผมนั่งนะเจ้าค่ะโอเคครับแรกก็ต้องเช็ดหน้าให้ก่อนนะครับผมโอเคครับเฮ้ย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 อะไรอ่ะเฮ้ยคุณทำกับลูกค้า VVVVVIP ของเราอย่างนี้ได้ไงเออยังไงอ่ะนี่ขาวทั้งตัวเดี๋ยวเอาไปตั้งคู่ยอดรักเลยนะเออสกปรกหมดแล้วเพื่อนจัดการหน่อยดิไม่ได้เรื่องเหมือนอยู่บนสวรรค์ยังไงอีกแล้วน่ะมานี่เดี๋ยวแก้ไขปัญหาให้วะโถไอ้พวกเด็กโฮสตัวเก่าแล้วทำงานไม่ค่อยเป็นอีกอ่ะตัวสนิมตัวสนิมเอานะครับคุณลูกค้าครับดูแลดีๆเอาให้สะอาดเอาให้สะอาดเพื่อนรักให้มันเลื่อมเลื่อมเรียบร้อยดีไหมเช็ดให้สะอาดเช็ดสะอาดเฮ้ยหลังร้านมีน้ำมะพร้าวไหมแม่กุมารเจ้าขาที่ขอรางวัลที่1นะเจ้าขามาอีกแล้วถ้ารู้ว่ารางวัลที่1ออกอะไรซื้อเองแล้วเจ้าขาเขาไม่เคยถูกเป็นไงบริการของดูแลดุจญาติมิตรใช่เจ้าขาดีมากเลยเจ้าขาแล้วเจ๊ตกใจอะไรครับตกใจอะไรตกใจละอองแม่เจ้าขาโอ้ไม่สระผมเรารังแคเต็มเลยเนี่ยแป๊บๆงี้คุณผู้หญิงครับอันนี้ผมว่าคุณเข้าที่เลยดีกว่านะครับเดี๋ยวเชิญไปที่โต๊ะอุ้มไปเลย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 เออยกไปเลย1 2อุ้ม
ไม่ไปพอข้างหน้าล่ะคะทางนี้ดีกว่าน้องหญิงครับบริการสุดพิเศษไปแล้วเดี๋ยวมาชมโชว์ชุดแรกของเราเลยดีกว่าจัดไปจัดไปเอ้าคุณลูกค้ามาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณอังเดครับสองคนนี้หน้าคุ้นๆนะครับนี่เขาจังเราได้ลานบิลลี่ครับเปิดหมวกดูสิได้ครับเสียอะไรจะแต่งตัวอะไรมาเนี่ยครับคุณลูกค้าขอโทษนะฮะขอโทษนะครับคุณลูกค้าปึ๊บโอ้เก็บหมวกแล้วนะคุณลูกค้าอุ้ยถ่ายแล้วอยู่กับใครนี่นี่มันยายหลินมาโฮฉันนี่ไม่รับผู้หญิงนะไม่รับทำไมเนี่ยฮะเธอหลินกับวิวิมาแต่ที่รักมานี่ก่อนอะไรเออขยันพูดไม่เท่าไหร่ขยันเดินซะด้วยมาเลยนางร้องนี่ผัวคุณนี่ก็นั่นแหละเออเพ่งพลาดอยู่นั่นน่ะเขาได้รับความคุ้มครองจากเทพเจ้าผู้หลังน้ำนี่ทำไมทำไมเนี่ยฮะเอ้าฉันสองคนก็มาเที่ยวสิจ๊ะใช่ก็แค่มาสมัครงานซะหน่อยจริงแวะมาดื่มมาดื่มนิดหน่อยพลาดไปเลยแกพลาดเลยพลาดเลยเชิญนั่งตรงโต๊ะวีเอ็นดีค่ะเชิญเลยเฮ้ยเขารวยมากเลยนะเนี่ยนะน้องหญิงทำเป็นโชว์แค่นี้น้องหญิงรวยกว่านี้ตั้งเยอะเจ้าค่ะเปิดดูกระเป๋ายังเหลืออยู่ทุกอย่างจะดีโอ้โหโอ้โหเยอะเลยเดี๋ยวนะครับผมว่าอย่าเพิ่งอวดร่ำอวดรวยแล้วก็อย่าทะเลาะกันเลยดีกว่านะครับว่าเราดูโชว์กันก่อนดีกว่านะดูโชว์ก่อนดีกว่าโชว์แรกของเราเลยเอาโชว์แรกเจ้าค่ะไปหนุ่มๆเดี๋ยวครับน้องหญิงครับผมเจ้าค่ะไหนๆน้องหญิงเปพวกผมเยอะขนาดนี้แล้วเนี่ย อย่านั่งดูเลยครับไปโชว์กับพวกผมเลยดีกว่าไปร่วมโชว์ด้วยนะเจ้าค่ะร่วมสนุกใจครับผมเชิญน้องหญิงน้องหญิงชอบโชว์เจ้าค่ะดูกันเลยไปใช้โชว์นะไม่ใช่แค่สมัครเจ้าค่ะไปร่วมแสดงกับพวกผมครับผมเออแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วเราจัดด้วยให้น้องหญิงไปล้างหน้าครับผมสุดยอดมาฮะน้องหญิงเชิญเลยฮะเอาพวกเราพวกเรามาเอ็นเตอร์เทนเต็มที่เลยนะจัดให้เลยทีเดียวเชียวน้องหญิงเย็นตรงนี้นะเจ้าค่ะทันทีพูดกระหวานใจหายหล่อนเลยตกใจเราใช่ไหมตกใจน้องหญิงไงแล้วน้องหญิงน่าเดี๋ยวร่วมสนุกกันนะครับคุณลูกค้าร่วมสนุกกันครับอย่าโยกแรงเจ้าค่ะเดี๋ยวฟันเฉาะน้องหญิงไหมทำไมน้องไม่แต่งงานจะอยู่อีกนานเท่าไรจะครองโสดความเศร้าให้หนาวใจไว้คอยใครเล่าหนักประเดี๋ยวก็แก่เกินการเมื่อเรือขึ้นคานเคยท่าใครจะมาเมียงมองแผลไม้ตาตอนวัยชราย่อนยานแต่งงานเถิดน้องอย่ามัวแต่มองข้ามผ่านเดี๋ยวตายไปโยมพระบาลไม่สงสารอดขึ้นสวรรค์เลยน้องทำไมน้องไม่แต่งงานหรือน้องต้องการคนหล่อรูปร่างของพี่ก็ดีพอมาเถิดน้องมาแต่งงานกันละแต่งงานเถิดน้องอย่ามัวแต่มองข้ามผ่านเดี๋ยวตายไปโยมพระบาลไม่สงสารอดขึ้นสวรรค์เลยน้องทำไมน้องไม่แต่งงานหรือน้องต้องการคนหล่อรูปร่างของพี่ก็ดีพอมาเถิดน้องมาแต่งงานกันชาพอสาบอายุควันตาละน้องเอ้ยพี่มานั่งทำตาปิบๆน้องอายุ30ทำไมยังสวยยังเต่งยังตึ้งตึ้งตันละน้องเอ้ยข้าวจันข้าวดังอ้ามวยยิ้มยังหวานสิรวย
มาห้าป่วยยังมองตาแป๋วโถใครจะเชื่อว่าแม่บุญเลืออายุมากแล้ว30แต่ยังแจ๋วแจ๋วซะจนหน้าจีบโอ้แม่มะพร้าวเนื้อตันละน้องเอ้ยมามันเอาเมื่อตอน3030ดูสิยังสวยมันเปลี่ยนที่เลยเหรอเฮ้ยคุณผู้หญิงโกรธอะไรชอบอ้าวคุณดังเดชอบเหรอชอบชอบเฮ้ยเขาชอบคุณหญิงแล้วจะต้องทำยังไงร้องเรียนเรียกร้องอะไรไหมครับหนูจะไปฟ้องค่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเจ้าค่ะแฮ่จบโชว์แล้วเหรอคะอันนี้เหรอครับอันนี้เป็นโชว์โชว์แรกครับโชว์ชุดแรกเรียกให้ทิปอะไรได้นะครับให้ทิปได้นะครับใจคุณหน่อยให้ทิปหนึ่งได้ครับทิปหนึ่งได้ครับทิปเฉลยเฉลยมีนะเยอะมากเลยเนี่ยจะตายแล้วคนไหนคนนี้ไม่ใช่เอ้าไม่ใช่พนักงานร้านฉันจำได้กูนี่เธอผู้ชายนี่มาจากไหนเนี่ยอย่าบอกนะว่าเธอจะมาสมัครบาร์โฮสของฉันเหรอไม่ใช่ครับไม่ใช่เออตายแล้วจะมาเที่ยวแน่นอนเลยไม่ใช่ครับแล้วจะมาทำไมอ่ะฉันมาตามหาผัวไอ้เจ็บมาหาเมียนี่มาเออมานี่เลยมานี่เลยสักภาพแป๊บเดียวหนีออกบ้านเลยเราอะก็บอกว่ามาทำงานทำงานมาเดี๋ยววันนี้แต่งงานเธอโน้ยหยุดอะไรโน้ยเมื่อกี้เธอจะพูดอะไรเดี๋ยววันนี้จะทำไมเดี๋ยววันนี้ขอบมั่งวิก็ได้อยากเป็นนานแล้วตายแล้วสมมติตาเถนจะขึ้นเลยเมื่อเอ่ยชะเมื่อเอ่ยเอาว่ะเมื่อนั้นชะเมื่อนั้นได้ได้เมื่อเอ่ยชะเมื่อเอ่ยเมื่อนั้นชะเมื่อนั้นตาเถนทรงทันใหญ่ชีเรืองสีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใหญ่ชีอะไรเรืองสีแล้วบ้านตาเถนบ้านเธอทรงทันได้อ่ะนี่ตาเถนเขาจบธรรมศาสตร์นี่ใหญ่ชีจบออกฟอร์ดตีอะไรนะไม่ต้องไปเถียงเขา